คือบอกว่าแจกฟรีเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านยังไม่เข้าใจเฮียสรุปเป็นช็อตให้ฟังนิดนึงครับว่าแจกที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับจะได้ตามไปรับของแจกถูกครั้งที่หนึ่งที่เราจะแจกนะครับครับที่วัดบางแวกวัดบางแวกที่เราบอกว่าเราจะไปทำพิธีมหาพุทธาภิเษกแล้วแจกยังไงครับก็ท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะไปร่วมงานในวันนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะไปกี่คนไปกันทั้งครอบครัวเลยเราก็จะแจกทุกคนครับแต่วันนั้นเราจะแจกเป็นภาพผมก่อนครับแจกภาพผมภาพผมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนั้นคือครั้งแรกที่เราแจกที่วัดบางแวกครับผมพูดง่ายๆแค่เข้าไปชมในงานเข้าไปร่วมพิธีครับรับไปเลยรับไปเลยโอ้โหไปได้แน่นอนเลยอันนั้นคือครั้งแรกที่เราแจกนะครับครับผมส่วนครั้งที่สองที่เราจะแจกนะครับก็คือที่วัดหนองม่วงวัดหนองม่วงราชบุรีครับวันที่3พฤษภาคมครับและจะได้เหรียญยังไงครับก็วันที่3เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีพวกเราเนี่ยก็คือทางผมกับครับคุณวิทย์วัดอรุณและเพื่อนๆเนี่ยครับจะเป็นประธานไปทอดพระป่าที่วัดหนองม่วงครับนะฮะท่านใดที่ทำบุญ100บาทครับเราก็จะแจกเหรียญนี่คือเป็นเหรียญหลักครั้งแรกที่เราแจกเป็นภาพผมก่อนนะครับวันนี้ที่เราจะไปวัดหนองม่วงเนี่ยเราจะแจกเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วครับเนื้อตะกั่วก็คือผ่านการปลูกเสกจากสิบเอ็ดเกจิอาจารย์ดังที่เราเมื่อกี้ได้กล่าวถึงครับผมครับผมเราก็จะไปแจกที่วัดหนองม่วงก็คือใครที่ทำบุญ100บาทเราก็จะแจกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินชาววัดอรุณหนึ่งองค์ยังนะครับแล้วท่านที่เป็นกรรมการแล้วก็จริงแต่ถ้าวันนั้นท่านไปร่วมงานด้วยเราก็จะแจกให้1เหรียญโอ้ก็คือได้2เหรียญเลยขึ้นล่องเลยขึ้นล่องเลยได้เลย2เหรียญหมายถึงท่านที่ไปร่วมงานเราจะแจกให้ทุกคนครับ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 อันนี้เราแจกหมดสุดยอดมากเลยนะนะครับส่วนครั้งที่3นะครับแจกอีกแล้วยังแต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับอ๋อเหรอครับยังไม่กำหนดวันยังไงครับคือครั้งที่3เนี่ยพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราครับเป็นชาครบวัดอรุณวัดอรุณบอกไว้ฮะแต่ว่าปลูกเสกที่วัดบางแวกเราจะต้องกลับมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งที่วัดอรุณของเราหมายถึงว่าต้องเอาพระองค์ท่านมาอยู่ที่วัดอรุณกลับมาอยู่ที่ถิ่นฐานเดิมใช่ฮะยังไงครับเฮียครับวันนั้นนะฮะเราจะต้องทำพิธีเขาเรียกพุทธจุนเทียนชัยจุนเทียนชัยโดยพระธรรมเจดีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณวัดอรุณนี่แหละครับก็คือจะมีการทำพิธีเบิกเนตรเบิกเนตรเบิกเนตรก็คือปีผมเป็นพระเจ้าตากสินนะฮะทั้งหมดที่เป็นพระทองเหลืององค์ใหญ่ๆเลยนะครับเอาไว้ทั้งหมดมีทั้งหมด9องค์9องค์ที่เรายังทรงไปประดิษฐานที่วัดต่างๆที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะเราก็จะทำพิธีที่โบสถ์น้อยที่วัดอรุณครับโดยท่านเจ้าวาดพระธรรมเจดีย์พอทำพิธีเสร็จแล้วเราก็จะมีการแห่นะฮะแห่ในที่นี้ก็คือว่าผมเป็นพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านมีเชื้อจีนนะครับเราก็จะจับสิงโตสิงโตสิงโตเนี่ยมาแห่นะครับเราก็จะแห่จากวัดอรุณนะฮะมาตามถนนเนี่ยมาที่บริษัทกระชอนกับทองตุ้งตามอลังการเลยครับมาที่กระชอนกับทองครับ